ริ้วรอยเยอะๆนะคะก็สามารถเติมเป็นน้ำมันผิวลงไปได้นิดหน่อยนะคะสามารถเติมเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิวสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิว10นาทีเพื่อกระตุ้นผิวเราให้ขาวกระจ่างใสและลดฝ้ากระกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและผิวเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่1ช้อนโต๊ะนะคะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามนะคะแม่นายจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและไม่บาดผิวเราด้วยค่ะสำหรับตัวผงเนื้อมะขามนะคะเขาจะมีกรดผลไม้หรือวิตามินซีสูงนะคะจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงเนื้อมะขามอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเป็นผงเนื้อมะขามสามารถใช้เป็นน้ำมะขามเปียกอยู่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะการใช้เป็นผงเนื้อมะขามแบบนี้นะคะเราจะใช้ปริมาณที่น้อยกว่าค่ะรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสำหรับผงธนาคารนี้นะคะไม่ใช่เป็นแป้งธนาคารนะคะจะเป็นผงไม้ธนาคารแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะมาเก็บรักษาไว้ได้นานและไม่บาดผิวเราด้วยค่ะเนื้อของเขานะคะจะเนียนมากๆเลยค่ะสำหรับตัวผงธนาคารนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าสำหรับใครที่มีผิวมันนะคะตัวผงธนาคารนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับใครที่มีผิวแห้งกร้านหรือว่ามีริ้วรอยเยอะๆนะคะก็สามารถเติมเป็นน้ำมันผิวลงไปได้นิดหน่อยนะคะสามารถเติมเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้การใช้สูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะและสามารถทำได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็นำแปรงมาจุ่มเนื้อครีมนะคะและมาทาที่ผิวได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสำหรับเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกปิดฝาให้สนิทไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะแต่เน้นย้ำว่าปิดฝาให้สนิทนะคะเพราะว่าถ้าเนื้อครีมเขามีความแบบแห้งนะคะเขาก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาจะบาดผิวเรานะคะสำหรับเนื้อครีมสูตรนี้นะคะสามารถใช้ทาได้ทั้งใบหน้าลำคอหรือว่าผิวกายได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวหมองคล้ำบริเวณไหนก็สามารถใช้สูตรนี้ไปมาร์กบำรุงผิวได้เลยค่ะเรามาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำทุกวันทำเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ